สวัสดีครับวันนี้เรามาดูตัวแบตเตอรี่ NMC นะครับขนาด24โวลต์200แอมป์นะครับเป็นไซส์2P นะครับ 2P ในที่นี้หมายถึงว่ามันจะมีตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับ2ก้อนขนานกันนะครับอันนี้เป็นเรียกว่า 2P นะครับถ้าเรียกเป็นศัพท์ของการประกอบแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็เรียกว่าตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม NMCนะครับขนาด 7S 2P นะครับส่วนไซส์ที่ความจุนะครับหรือว่าตัว capacity ก็จะอยู่ที่200 mAh นะครับ200 Ah นะครับแอมป์ชั่วโมงนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการประกอบเรียบร้อยแล้วก็เตรียมส่งมอบนะครับวันนี้ก็มาทำการชาร์จเข้าไปอีกทีนะครับวันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการประกอบชุดนี้เนี่ยนะครับจะเป็นแบตไซส์ขนาด100แอมป์2ลูกขนานกันแล้วก็นำมาอนุกรมนะฮะตรงนี้เซลล์ที่1เซลล์ที่2นะครับก็จะทำการขนานกันแล้วก็ใช้บัตรบาร์เนี่ยนะครับบัตรบาร์เจาะมือเลยนะฮะเป็นตัวยาวมาทำการอนุกรมกันทั้งหมด7เซลล์นะฮะ7เซลล์ตรงนี้ BMS ใช้ BMS 100แอมป์ 7S 100แอมป์นะครับสำหรับตัวแบตลิเธียม NMC เลยนะครับลิเธียม NMC กับลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยข้อแตกต่างมันก็คือแรงดันนะฮะอยู่ที่แรงดันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอคทีฟบาลานซ์นะครับแอคทีฟบาลานซ์ของเจ้าตัว NMC ตัวนี้ก็อยู่ที่5แอมป์นะครับทำหน้าที่คอยบาลานซ์จริงๆตัวเนี้ย NMC เนี่ยนะครับมันเป็นแนวแบบแบตเตอรี่แบบการทำงานแบบลิเนียร์นะฮะคือโวลต์เนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูส่วนนี้ก็แถมให้ลูกค้าไปนะครับก็คือเป็นตัวมิเตอร์วัตต์ผมตั้งเลนส์ไว้ที่4.2 โวลต์ต่อก้อนต่อเซลล์นะฮะอันนี้คือแม็กสุดเลยนะครับตามแรงดันตามสเปคชาร์จแล้วก็ต่ำจะอยู่ที่ 3.2 โวลต์นะครับจริงๆเราสามารถดึงลงไปได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมดึงไว้ที่ขนาด 3.2 โวลต์นะครับรวมทั้งหมดเลยเนี่ยสูงจะอยู่ที่ 29.2 โวลต์นะครับถึง 29.4 นะครับแต่ผมตั้งไว้ 29.2 ส่วนแรงดันต่ำนะครับก็คือ0 capacity เนี่ยหรือว่า SOC เนี่ยนะครับจะตั้งไว้ที่ 22.4 นะครับมันก็จะเป็นการวัดระดับเปอร์เซ็นต์ขณะนี้เนี่ยผมทำการชาร์จด้วย switching นะครับ 29.1.2 โวลต์นะครับอยู่ที่6แอมป์แสดงว่าใกล้เต็มแล้วนะครับกระแสที่กำลังชาร์จอยู่ณตอนนี้นะครับอยู่ที่6แอมป์นะฮะแล้วทีนี้เราจะมาดูโวลต์แต่ละเซลล์ครับว่ามันเท่ากันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอานี้ขึ้นข้างบนมาดูชุดที่1นะครับเซลล์ชุดที่1แรงดันอยู่ที่ 4.14 นะครับชุดที่2ก็ 4.14 ชุดที่3 4.14 4นะครับ 4.14 ชุดที่5 4.14 15นะครับกำลังขึ้นมาเลยนะครับสังเกตว่าจะเท่ากันทุกก้อนทุกเซลล์เลยนะครับก็ด้วยความที่ว่าก่อนประกอบเนี่ยนะครับเราต้องทำการบาลานซ์ให้มันโอเคก่อนนะครับแล้วอีกอย่างคือเราติดตัว BMS เนี่ยไอ้ Active Balance เนี่ยนะครับขนาดตั้ง5แอมป์นะครับก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับจริงๆการใช้งานของเจ้าตัว Lithium NMC เนี่ยเราคุมการชาร์จให้ได้นะครับตั้ง CC คือ Constant Current นะครับกระแสที่มันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัว CV คือ Constant Voltage นะครับก็คือแรงดันชาร์จที่เรากำหนดตั้งไว้นะครับแรงดันชาร์จนะครับบูสต์ชาร์จด้วย MPPT เนี่ยจะอยู่ที่ 4.2 ถึง 4.3 นะครับก็ไม่เกิน30โวลต์ก็ได้นะครับในการชาร์จเจ้าตัวแบตลิเธียมชุดนี้นะครับแล้วก็ส่วน Floating Charge นะครับก็ลบลงมานะครับให้มันอยู่สักราวๆ 4.1 ก็ได้ 4.1 โวลต์นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ floating charge คือ 4.14 โวลต์นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของแบตลิเธียม NMC นะครับชุดนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างเยอะนะครับสามารถดึงเจ้าตัวพลังงานเนี่ยออกมาได้ราวๆ 3,000 ถึง 4,000 วัตต์เลยทีเดียวนะฮะวัตต์ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็น WH นะครับวัตต์ชั่วโมงก็คือถ้าเราใช้ต่อเนื่องที่ 4,000 วัตต์เนี่ยก็จะได้1ชั่วโมงนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นหน่วยทางการไฟฟ้านะครับอันนี้ก็มาเล่ามาพูดถึงเจ้าตัวแบตลิเธียม NMC กัน
นะครับจริงๆมันจะมีไซส์150แอมป์ด้วยแต่ว่าของหมดนะครับก็เหลือเป็นตัว100แอมป์2ลูกก็จะเป็น200แอมป์นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับการประกอบก็อันนี้ผมเป็นสายมิเตอร์นะยังไม่ได้เก็บสายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวกระดูกงูมาพันนะครับให้มันดูสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการประกอบการประกอบก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้นะครับย้อนกลับไปดูคลิปกันก่อนที่ผมเคยทำลงไปไว้นะครับก็เป็นการเช็คเจ้าตัวสายมหาบีเมสเนี่ยนะครับคือเราต่อไปแล้วแหละนะครับเรารู้ว่าชัวร์แล้วแต่เราก็ต้องเช็คให้มันชัวร์อีกรอบนึงโดยการเอามิเตอร์มาจิ้มที่เจ้าตัวขั้วตรงนี้อีกทีนะครับแล้วก็ขั้วที่Active Balance ด้วยนะครับให้มันเช็คเป็นการไล่สเต็ปครับเริ่มจาก 4.1 8.2 12.4 อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับให้มันเป็นตามสเต็ปนะครับมันก็จะปลอดภัยในการประกอบแบตเตอรี่เทียมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่จะพูดถึงก็คือในส่วนของไซเคิลนะครับไซเคิลหรือว่ารอบการชาร์จนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยตามสเปคตาม Data Sheet เลยนะครับก็คือ 1,000 รอบที่ DOD 100% เลยนะครับแต่พอเราดึงใช้งานจริงเนี่ยเราคงไม่ใช้โหดขนาดนั้นนะครับเราก็จะดึงใช้สักประมาณ 70 80 90% นะครับก็คือค่า DOD แบตเตอรี่เนี่ยประมาณ70 80 90นะครับแล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านนะครับถ้าเราใช้อยู่สักประมาณ 60 70เนี่ยโอ้โหผมว่ามีถึง 3,000 ไซเคิลนะครับแต่ก็ต้องลองพิสูจน์กันนะครับอันนี้ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์นะครับถ้า 1,000 ไซเคิลเนี่ยอย่างน้อยก็3ปีละนะฮะอย่างน้อยเลย3ปีนะครับแต่ถ้าเราใช้ไม่ถึง100สัก70เนี่ยโอ้โหมีไม่ต่ำกว่า7ปีแน่นอนนะครับอันนี้ก็ไม่กล้าการันตีนะครับแต่ต้องพิสูจน์นะครับแต่ว่าใช้งานได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถดึงได้เยอะเลยสำหรับเจ้าตัวแบตลิเธียม NMC ตัวนี้นะครับท้ายนี้ก็ท่านใดนะครับที่ต้องการประกอบแบตเตอรี่ก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆได้นะครับทางนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับการจะเล่นกับแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยนะครับไฟมันค่อนข้างแรงเลยทีเดียวก็ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับก็คลิปนี้ก็มาแชร์กันมาพูดคุยกันเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ